สวัสดีครับยามเย็นวันนี้ครับ Ford Ranger T6 นะฮะเข้ามาจอดแล้วไฟหน้าไม่ติดนะครับทำการสแกนโค้ดนะครับดูนะฮะขึ้นโค้ดมีข้อผิดพลาดนะครับเพียบเลยจะซูมให้ดูปรับให้ดูนี่ฮะข้อผิดพลาดเต็มเลยนะครับระบบไฟหน้าไม่ติดนะครับมีโค้ดตัวอื่นพ่วงมาด้วยนะฮะก็มีประมาณ5โค้ดนะครับมีข้อผิดพลาดแรกเลยนะครับ7นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขนะครับให้ไฟหน้าติดกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมตอนนี้เราเปิดไฟหน้าแล้วครับแต่ไฟหน้าไม่ติดติดเฉพาะเดย์ไลท์นะครับที่ทำเพิ่มเติมมานะครับอันนี้เป็นไฟลูกแก้วนะฮะเดี๋ยวทำการแก้ไขแล้วมาดูกันนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับใน Ford Ranger T6 ครับโอเคครับกลับมาดูนะครับคันนี้ Ford T6 นะฮะมาด้วยอาการไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟต่ำไม่ติดนะครับไฟสูงยังติดอยู่นะฮะอาการคือกล่องล็อกกล่อง BCM ล็อกไปแล้วนะฮะเนื่องจากอะไรครับเปิดไฟหน่อยฮะนี่เราแก้ไขติดแล้วนะครับเปิดไฟหลีวงแหวนติดนะครับเปิดไฟหน้าแบบนี้ฮะดูลำแสงไฟที่พุ่งออกไปนะครับเป็นยังไงครับชุดนี้ก็คือชุดเนี่ยประหลาดด้านในนะชุดยกไฟเห็นไหมม่านนะฮะม่านที่เป็นตัวปิดเปิดยกม่านหน่อยครับเห็นไหมฮะเห็นม่านมีการปิดเปิดไหมยกนะครับม่านมีการปิดเปิดแบบนี้ม่านเขาไหม้นะครับเมื่อม่านไหม้ก็ส่งผลให้เข้าไปที่กล่อง BCM นะฮะทำให้ไฟไม่ออกจากกล่อง BCM นะฮะหรือกล่อง BCM ไม่สั่งจ่ายไฟเข้ามาที่ไฟหน้านั่นเองนะครับมีความผิดปกติเราทำการแยกระบบนะฮะดูนะฮะทำการแยกระบบเดิมจากก้านตัวนี้นะครับมาเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับหมุนแบบนี้ฮะนี่ฮะเปิดไฟวงแหวนนะครับเปิดไฟหน้าแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวเหมือนกับตัว MC นะครับเหมือนกับตัว MC ก็คือตัวใหม่ล่าสุดที่ย้ายสวิตช์ไปตรงนี้นะครับส่วนการเปิดปิดไฟสูงนะครับยังคงใช้ก้านสวิตช์เดิมนะครับแบบนี้ฮะหรือการยกไฟนะครับโอเคนะครับเอาเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติส่วนสวิตช์ไฟนะครับการใช้งานเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูนะครับปิดฮะปิดก่อนเลยครับดับเครื่องเลยครับสังเกตนะครับเมื่อดับเครื่องแล้วนะฮะไม่สามารถที่จะยกไฟหน้าได้นะครับไฟตัวนี้จะยกผ่านสวิตช์กุญแจเท่านั้นนะครับเปิดครับครั้งแรกครับเปิดเราให้เปิดนะตัวนี้ให้เปิด1แก๊กฮะ1เราจะเห็นว่าเปิดแล้ววงแหวนขึ้นแบบนี้นะฮะพอบิดไปแก๊กที่2ครับบิดไปแก๊กที่2นะฮะแก๊กที่2ไฟหน้าจะติดแบบนี้ฮะทางซ้ายและขวานะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับปรับเปลี่ยนจากก้านสวิตช์นะครับมาเป็นลูกบิดใช้งานได้เลยนะฮะแบบนี้ฮะปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากคันอื่นคันอื่นนี่ไฟดับเนื่องจากว่าใส่หลอด LED นะครับแต่คันนี้เขาใส่โปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วนะฮะโปรเจคเตอร์ใส่มาอยู่แล้วปัญหาก็คือตัวเปิดปิดม่านนะครับเกิดการช็อตนะครับเลยทำให้ไฟนั้นย้อนเข้ากล่อง BCM นะครับเราทำการแก้ไขใหม่อย่างที่แจ้งไปนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้ไฟหน้าไม่ติดใน Ford นะครับ Ranger T6 นะฮะสามารถที่จะทำให้เราแก้ไขได้เรารับจบงานนะครับฝากไว้ด้วยครับ